สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจนะคะเข้ามาแล้วเช็คสัญญาณภาพเสียงหน่อยค่ะตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่วัดราชธานีนะคะที่ตั้งของโรงครัวลุงอู๊ดอีจันค่ะเช้านี้ทีมโรงครัวลุงอู๊ดพี่ๆมูลนิธิเพชรเกษมเริ่มผัดข้าวกันแล้วตั้งแต่เช้าเมื่อเช้านี้แพ็คไปแล้วเป็นข้าวคะน้าหมูสับไข่ต้มนะคะอร่อยมากหอมอร่อยมากแล้วก็วันนี้มีกำลังจากพี่ๆทหารนะคะมาช่วยด้วยมาช่วยที่โรงครัวลุงอู๊ดนะนี่กำลังผัดหมูอยู่นะคะโลกันจริงๆเมื่อวานต้องเป็นน้าศักดิ์นะเนี่ยตรงเนี้ยวันนี้มีพี่ๆทหารมาช่วยนะก็เลยอ้าวเบาแรงน้าศักดิ์ลงไปหน่อยไปเดี๋ยวไปหาพี่อู๊ดกันดีกว่าค่ะพี่อู๊ดกำลังใส่ถุงมือเลยนะเดี๋ยวมาพี่อู๊ดสวัสดีเช้าวันใหม่ครับลูกเพจครับวันนี้ส่งที่ไหนบ้างพี่อู๊ดกี่กล่องวันนี้วันนี้ประมาณ 2,200 กล่อง 2,200 ครับผมตอนนี้กำลังเร่งทำอยู่นะครับตอนนี้ออกไปแล้ว700แล้วครับ700แล้วเดี๋ยวเราไปส่งที่ไหนบ้างวันนี้ก็มีด้านท้ายของหมู่5นะครับที่ข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นหมู่12แล้วก็หมู่2นะครับแล้วก็ของเทศบาลนะครับหลายจุดอยู่ครับวันนี้ครับเห็นว่าวันนี้มีกำลังที่ทหารมาช่วยด้วยใช่มีทหารมาช่วยด้วยน่ารักมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังมันก็ต้องกระจายไหนจะเอาเรือลงด้วยอะไรด้วยก็ต้องแบ่งกันนะครับทหารก็เลยอาสาที่จะมาช่วยนะครับขอบคุณพี่ๆทหารทุกคนครับนะครับก็เมนูเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยมันต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์นะครับเนื้อสัตว์ก็อยากได้เป็นไก่เป็นอะไรอย่างเงี้ยกลางๆหน่อยเพื่อที่มีอิสลามด้วยอะไรด้วยเราเขาจะได้รับประทานได้นะครับก็เลยต้องการวัตถุดิบเพิ่มนะครับก็ใครที่จะร่วมบริจาคครัวอีจันนะครับครัวลุงอู๊ดมูลที่เพชรเกษมนะครับก็มาบริจาคได้นะครับแจ้งความจำนงมาได้นะครับครับผมโอเคขอบคุณพี่อู๊ดครับเดี๋ยวให้พี่อู๊ดไปดูงานก่อนเดี๋ยวเราติดตามห่างๆนะคะนี่แพ็คแล้วอ่ะไปดูข้าวกันสิวันนี้ค่ะคะน้าหมูสับไข่ต้มบอกเลยจุกๆแน่นๆได้เยอะทุกกล่องแบบนี้เท่ากันหมดไม่มีกล่องไหนน้อยหน้าใครเลยนะคะพี่เขาตักกันแบบสุดกำลังเลยนะวันนี้มีทีมพี่ๆทหารมาช่วยด้วยนะคะมีให้หมดแล้วเนี่ยกำลังวางเนี่ยลุงอู๊ดเขาใส่ใจมากนะแม้กระทั่งน้ำปลาพริกก็ต้องมีให้ด้วยนะเนี่ยวางลงไปเลยจ้านี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวตักมาใส่เพิ่มช้อนพลาสติกอะไรก็เรียงไว้ให้หมดเลยแบบนี้เลยนี่อร่อยมากค่ะทุกเช้าอีจันทีมเราก็มาฝากท้องที่นี่แหละได้กินแล้วอ่ะแน่นะสักวันนี้สบายเลยนะไม่ต้องไปโล้หมูแล้วนิดหน่อยหนึ่งครับ ได้พี่ทหารมาช่วยเดินคุมงานเดินคุมงานอ่ะพอตักพอทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีพี่ๆนะคะมาปิดกล่องแล้วแพ็คลงถุงแบบนี้ใส่ถุงละประมาณถุงละ10ใช่ไหมคะถุงละ10แล้วก็มัดหน้ากล่องเราทุกกล่องก็จะมีสติกเกอร์ด้วยนะอีจันมูลนิธิเพชรเกษมนะคะนี่พี่จันก็แพ็คอยู่อ๋อตรงนี้ก็ติดกล่องจะมีคุณลุงมีชาวบ้านนะเขาเข้ามาขอข้าวด้วยก็จะได้จัดให้เลยที่นี่ด้วยเลยนะคะน้ำด้วยข้าวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาขอในวัดเนาะเราก็จัดแบ่งให้ไปส่วนทีมที่ทำข้าวกล่องเพื่อไปส่งตามจุดที่มีการร้องขอไว้เนี่ยในจุดน้ำท่วมเนี่ยก็พร้อมนะคะก็จะทำตรงนี้แพ็คใส่ถุงไว้ถุงละ10นะคะมีน้องมาไหนไปคุยพี่ทหารซิพี่เขามาจากไหนกันนะอยากรู้พี่สวัสดีค่ะพี่มาจากกองพันอะไรอ่ะกองพันสมพุทธกระสุนที่23ครับกองพันอะไรนะกองพันสมพุทธกระสุนที่23ครับกระสุนที่23ครับอยู่สุโขทัยเนี่ยเหรอไม่ใช่ครับอยู่ค่ายอยู่พิษณุโลกครับค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสครับแล้วเราก็มาช่วยครับมาช่วยนะวันนี้มาที่นี่ได้ไงพี่รู้ว่าที่นี่มีใช่ครับคือเข้ามาสำรวจพื้นที่แล้วก็เห็นที่นี่จัดตั้งโรงครัวแล้วก็เลยส่งคนเข้ามาช่วยครับค่ะครับพอดีคือก็มาขอรับการสนับสนุนข้าวด้วยครับ
ก็เลยเห็นมาก็เลยเข้ามาช่วยด้วยครับผมแล้วทีมเราล่ะคะพี่เราจัดกำลังไปช่วยชาวบ้านหรือผู้ประสบภัยตรงไหนยังไงบ้างก็จะจัดรถใหญ่นะครับแล้วรถ FPS ขนาด2ตันครึ่งในการรับส่งชาวบ้านไปโรงพยาบาลครับเดินทางไปใช่ครับเดินทางเข้าพื้นที่ที่น้ำแรงที่ว่าน้ำสูงรถเล็กผ่านไม่ได้ครับใช่ครับการเดินทางด้วยเนาะใช่ครับเดี๋ยววันนี้มีไปแจกเอาเข้าไปร่วมแจกด้วยไหมพี่หรือมาช่วยลงครัวอย่างเดียวก็ถ้าจะให้ไปร่วมด้วยก็เราสามารถจัดกำลังคนไปร่วมได้เลยครับเยอะไหมเอามาที่นี่มาช่วยน้ำท่วมเฉพาะทีมผม36นายครับครับสันอาวุธกระสุนครับที่23ครับพิษณุโลกนะคะครับโอเคขอบคุณครับพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อตูนครับพี่ตูนครับเป็นตำแหน่งอะไรหนูต้องเรียกอะไรอ่ะอ๋อเป็นจ่าครับพี่จ่าตูนพี่จ่าตูนครับโอเคขอบคุณพี่ตูนนะคะครับอันนี้พี่ตูนพี่จ่าตูนมาจากพิษณุโลกนะคะกำลังมาก็เนี่ยแหละมาช่วยน้ำท่วมสำรวจพื้นที่แล้วเห็นแล้วว่าอ้าวที่วัดราชธานีมีโรงครัวลุงอู๊ดนี่นาก็เลยแบ่งกำลังมาช่วยแล้วก็มีสนับสนุนด้วยขอข้าวขอสนับสนุนเป็นเสบียงให้พี่ทหารด้วยนะคะวัดอยู่ที่วัดราชธานีค่ะที่เมืองสุโขทัยนะคะนี่เห็นไหมอันนี้เขาตักเสร็จแล้วเขาก็จะปิดกล่องนะแล้วก็โยกไปทางโน้นแล้วก็เอาไปใส่ถุงละ10ค่ะแล้วก็จะได้เรียงนับง่ายๆเนาะยกขึ้นรถนะคะวันนี้ประมาณ 2,000 กว่ากล่องเหมือนเดิม 2,000 กว่ากล่องทุกวันเมื่อวาน 2,500 วันนี้ประมาณ 2,200 นะก็มีในส่วนที่เป็นชาวบ้านเป็นชุมชนที่ร้องขอไว้แล้วโดยตัวแทนชุมชนนะคะร้องขอผ่านทางพี่อู๊ดหรือว่าให้ใครประสานติดต่อมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดส่งวิ่งเข้าไปส่งให้ในพื้นที่ต่างๆเอาข้าวบอกว่าเมื่อวานมื้อเย็นของเราอร่อยมากแม่มาอีกแล้วมีลูกเพจก็มาขอนี่มีชาวบ้านมาขอ3กองแม่สวัสดีจ้าลุงใส่แมสหน่อยแม่สวัสดีจ้าแม่มาจากไหนเนี่ยนู่นคีรีมาศโอ้มาเอาข้าวที่นี่เลยแม่มาไรเขาบอกว่าแจกก็เลยมาเอากี่วันแล้วหรือเพิ่งมาโอเคอร่อยแม่อิ่มแน่นอนแน่นๆจุกๆแน่นอนขอบคุณค่ะ1 2 3เอาน้ำด้วยไหมผมเอาให้นะผมไปเดี๋ยวไปดูเมนูกันหน่อยมื้อเช้าทำเสร็จไปแล้วก็คือผัดคะน้าหมูสับนะคะแล้วก็ไข่ต้มนะอ๋อแล้วก็เมื่อวานหนูพูดผิดไปนิดนึงร้านเจนุชอยู่ตลาด4มุมเมืองค่ะทุกคนหนูขอประทานอภัยด้วยตอนแรกคุยกันว่าเป็นตลาดไทยร้านเจนุชนะคะร้านเจนุชตลาด4มุมเมืองขอบพระคุณเจนุชมากๆที่สนับสนุนมานะคะนี่ไม่ว่าจะพริกไม่ว่าจะผักสดปลอดสารพิษเนื้อสดนะคะอุ้ยนี่ไปรับของมาเพิ่มโอ้นี่ทีมพี่เอค่ะไปรับของมาเป็นของสดหนึ่งกระบะเลยกระบะพี่มิซูของเรานี่เองขอบพระคุณพี่มิซูบิชิประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้รถมาช่วยตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วตอนนี้ขอมาช่วยน้ำท่วมเขาก็ยินดีนะบอกเราได้เลยได้ใช้ประโยชน์อย่างล้นเหลือนะคะนี่เดี๋ยวมื้ออีกมื้อนึงเป็นอะไรอ่ะมะเขือเหรอนะสักอีกเมนูนี่คืออะไรผัดมะเขือยาวครับหมูผัดมะเขือยาวครับแล้วก็ต้องคั่วไข่ต้มด้วยอีกไข่ต้มอีกไข่ยังเหลืออยู่เนาะยังเหลืออยู่ครับไข่ยังพออยู่เราทำได้เรื่อยๆอันนี้คือแผนกล้างดูสิใช้มือกันมือเราแผนกแม่ครัวสาวสวยชุดหน้าเป็นลาบหมูและพ่อก็อู้ลาบหมูตักไว้ให้หน่อยสิเดี๋ยวออกมากินเย็นๆอยากกินลาบอ่ะนะสักนี้พี่เขาก็มื้อเย็นล้างผักกันค่ะแล้วก็หั่นนะทำทุกอย่างให้เรียบร้อยตรงนี้เขาจะมีเป็นโซนเลยโซนล้างโซนหั่นแล้วก็เอาไปเตรียมไว้ตรงนั้นอะข้าวนี่เดี๋ยวเรามาดูข้าวกันหน่อยหลายคนจะสงสัยหุงข้าวยังไงเยอะๆนี่จ้ามันจะเป็นเหมือนนึ่งเนาะเป็นหม้อนึ่งคอนโดหม้อหุงข้าวคอนโดข้าวค่ะ
ได้ค่ะมาขอรับข้าวได้นะอยู่ที่วัดราชธานีค่ะเดี๋ยวเขาจะมีแบ่งเจียดไว้ให้เนาะโอ้อันนี้เอาข้าวลงเติมน้ำเติมข้าวแล้วเดี๋ยวจะได้หุงพอหุงสุกก็จะเทใส่หม้อนี่เอามาคดใส่หม้อใหญ่ๆนี่แล้วเอาไปไว้ตักใส่กล่องเดี๋ยวจะหุงข้าวแล้วนี่ไงทุกคนได้ดูวิธีการหุงข้าวสิหุงข้าวคอนโดนะคะ1 2 3 4 4คอนโดได้ทีเดียวก็เยอะอยู่นะอันนี้ไหนไปดูนะสักก่อนพ่อครัวมือหนึ่งอร่อยมากอร่อยจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยอยากให้ทุกคนได้ชิมจริงๆเลยนี่เดี๋ยวจะปรุงรสกันแล้วลุงอู๋จะปรุงด้วยโลหมูสุกแล้วค่ะไม่ใช่โลชิงช้านะโลหมูคั่วหมูให้สุกแล้วเดี๋ยวปรุงกันละปรุงปรุงโควิดแอทโฮมส่งหมดแล้วค่ะแล้วก็ในที่มีลูกเพจนะคะช่วยบริจาคเข้ามาที่หลงเราตอนนั้นเนี่ยเราขนมาที่นี่ด้วยเลยน้ำดื่มเครื่องปรุงรส อร่อยเพราะอย่างนี้หมูมันเยอะอยู่หมูมันเยอะพี่จันเดี๋ยวเอาลงไปพอดีเลยโอ้นี่มือปรุงมือฉมังนะสักของเราโอ้นี่เมนูนี้เมื่อเช้าเป็นผัดคะน้าหมูสับไข่ต้มเดี๋ยวเมนูที่จะทำตอนนี้คือผัดมะเขือยาวนะคะหมูสับผัดมะเขือยาวมันตอนที่ยากที่สุดปรุงนี่แหละกะยังไงให้ได้พอดีกับของที่มันเยอะใช้ล้นซึ่งสั่งนี้เป็นมือปรุงอันนี้มีมือข้าวค่ะเมื่อกี้ไปส่องข้าวหุงมาวิธีหุงข้าวเขาก็หุงประหลาดเนาะเหมือนข้าวนึ่งคอนโดหอมนุ่มแน่นอนสุกทั่วทุกเม็ดปรุงเสร็จแล้วเดี๋ยวคั่วแล้วค่ะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเอามะเขือยาวลงไปผัดแล้วก็ใส่พริกขอบพระคุณเจ๊นุชอีกครั้งนึงตลาดสี่มุมเมืองค่ะทุกคนคะน้ำเมื่อวานหนูพูดผิดไปเป็นตลาดไทยว่าสั้นเด้อนะคะเจ๊นุชตลาดสี่มุมเมืองขอบพระคุณมากๆค่ะเจ๊นุชเนี่ยช่วยเราตั้งแต่อาหารสดช่วยโควิดที่กทม.และปริมณฑลแล้วนะตอนที่เราทำอะค่ะจนตอนนี้มีโรงครัวลุงอู๊ดอีจันเจ๊นุชก็อ้าวจัดใหญ่มาเลยให้ของสดมานะคะมีทั้งผักสดอย่างละ10กิโลกรัมนะผักบุ้งไทยมะนาวพริกหัวไชเท้านะคะแล้วก็เนี่ยมะเขืออย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็มีหมูมีของสดด้วยนะให้มาด้วยเอามาทำโรงครัวนะคะขอบพระคุณเจ๊นุชมากๆจริงๆนะคะตลาดสี่มุมเมืองนะคะใครไปนะไปหาเจ๊นุชโลดให้ด้วยใจจริงๆเดี๋ยวแป๊บเดียวไม้รอปั๊บจะสักวิ่งเลยเอาโลแล้วปรุงเสร็จแล้วเดี๋ยวให้กำลังพี่ทหารช่วยผัดค่ะพ่อครัวต้องเทรนเองด้วยกับมือด้วยคนไม่เคยทำอาจจะยากอยู่นะแต่ถ้าเป็นน้าศักดิ์กับคุณน้าอีกคนนึงเนี่ยด้านข้างเนี่ยค่ะบอกเลยเขาทำกันเมื่อวานเป็นสเต็ปมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้าขากันมากเลยอ้าวเติมนี่มะเขือยาวเมนูนี้เป็นผัดหมูสับผัดมะเขือยาวนะคะไปแล้วอู้ดูผักสดสดล้างๆมาเลยโหระพาเขามีคนเตรียมเป็นสเต็ปเลยนะแม่ครัวที่เนี่ยเหนื่อยนะทุกคนทำโรงครัวนะแต่ทุกคนคือตื่นแต่เช้ารีบทำรีบผัดเพื่อให้ทันต่อการแพ็คแล้วก็จ่ายข้าวนะคะนี่นะสักสอนพี่ทหารก่อนว่าเดี๋ยวต้องควัดยังไงมันจะได้ทันเนาะจะได้สุกให้ทั่วถึงต้องค่อยคดค่อยคนขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวไปดูหุงข้าวข้าวหุงคอนโดปิดฝาแล้ว2หม้อค่ะ2หม้อนั้นปิดฝาแล้วเดี๋ยวรอดูแป๊บเดียวสุกอ
อยู่ที่วัดราชธานีค่ะโรงครัวลุงอู๊ดอีจันนะคะกับพี่ๆมูลนิธิเพชรเกษมนี่หุงข้าวแล้วจ้าหุงข้าวแล้วเดี๋ยววันนี้กระจายส่งเหมือนเดิมเดี๋ยวทุกคนรอติดตามกันนะคะภารกิจส่งข้าวเนาะฝั่งด้านโน้นก็นะรอก่อนเพราะว่าข้าวหมดกำลังหุงใหม่ส่วนกับก็กำลังผัดโรงครัวลุงอู๊ดมูลนิธิเพชรเกษมจ้าขอบพระคุณลูกเพจทุกคนด้วยโรงครัวจากสังคมอีจันด้วยนะเพราะว่าพอลุงอู๊ดจะตั้งเนี่ยเราเปิดนะให้ร่วมบุญกันทุกคนช่วยเหลือเข้ามาตลอดเลยขอบพระคุณมากๆแล้วก็ในตอนนี้ก็เหมือนที่ลุงอู๊ดบอกเนาะยังต้องการของสดอยู่ถ้าได้เป็นไก่ด้วยก็จะดีอยากได้กลางๆเป็นไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหมูก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกมีไก่จะมาช่วยเหลือยินดีเลยเพราะว่าเผื่อมีอิสลามนะเขาจะได้ทานกันได้ด้วยค่ะถ่ายพ่อครัวมือหนึ่งก่อนเดี๋ยวนะตักจะใส่พริกแล้วได้ค่ะพี่กุ้งนางเผ็ดจี๊ดได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ทำอยู่นะข้าวยังหุงอยู่นะเดี๋ยวรอก่อนนะมาตอนนี้เดี๋ยวได้รอค่ะเดี๋ยวรอกันก่อนนะก็มีชาวบ้านที่รู้เขาก็มาขอข้าวเรื่อยๆเนาะได้อยู่ค่ะผัดแล้วใส่พริกแล้วลุงอู๊ดเดินดูทุกขั้นตอนจริงๆนะลุงอู๊ดใส่ใจทุกรายละเอียดมากแม้กระทั่งทุกกล่องยังต้องมีน้ำปลาพริกอ้าวทุกคนใส่แล้วลุงอู๊ดโรยผักเองเลยรอนะคะใครรอนะเดี๋ยวเข้ากล่องอีจันไปหานะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ลุงอู๊ดเอาไปส่งให้ถึงที่กับมือเองทุกเคสทุกที่เลยนะรับเรื่องเองไปส่งเองตั้งแต่เช้าลุงอู๊ดคือไม่เคยวางสายโทรศัพท์ได้นานเกิน5นาทีเลยแป๊บแป๊บโทรแป๊บแป๊บมีสายเข้านะคะประสานงานตลอดเรื่องส่งข้าวเรื่องหน่วยงานที่มาขอข้าวกำลังผัดแล้วค่ะหมูสับผัดมะเขือยาวนะคะเมนูอีกเมนูหนึ่งเมนูที่สองของวันนี้นะเมื่อช่วงเช้าทำไปแล้วเป็นคะน้าหมูสับกับไข่ต้มเดี๋ยวเมนูที่สองก็คือนี่แหละหมูสับผัดมะเขือยาวกับไข่ต้มค่ะทุกมื้อมีไข่ต้มนะซอยตรงข้ามแคทก่อนถึงป้อมบ้านกล้วยน้ำไหลแรงต้องการอาหารโอเคกลับขึ้นเดี๋ยวรอวางข้าวพี่รัชนีกรมีใครประสานมาบ้างหรือยังคะตายเดี๋ยวผัดข้าวแล้วเดี๋ยวจะตักข้าวขึ้นมีข้าวที่หุงเสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวจะตักข้าวขึ้นแล้วลุงอู๊ดสั่งแล้วว่ากลับจะเสร็จแล้วเนี่ยลุงอู๊ดเขาไอ้นี่มากนะทุกคนเขาละเอียดนะก็คือถ้ากลับยังไม่สุกข้าวอย่าเพิ่งออกจากหม้อแล้ววางค้างบนกล่องเยอะนะไม่งั้นเดี๋ยวมันข้าวจะเย็นแล้วข้าวจะแห้งนะคะเดี๋ยวลุงอู๊ดจะคอยให้สัญญาณนะกลับสุกวางข้าวได้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวรอตักกลับเดี๋ยวเราสาวๆแม่ครัวเราก็จะตักข้าวลงกล่องแล้วนะคะเดี๋ยวเรียงกล่องนี่ทางนี้เรียงกล่องไว้รอนะมีอีกทีมอยู่อยุธยาค่ะเป็นทีมน้องพลอยนะคะไปติดตามภารกิจกู้ซากเรือล่มที่อยุธยาเดี๋ยววันนี้ทีมมีทีมไปอีกนะคะเป็นน้องพลอยนะรอติดตามได้นะคะทุกคนส่วนภารกิจช่วยน้ำท่วมสุโขทัยก็เป็นหนูเองค่ะแล้วก็มีพี่จันมาด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์น้ำด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอาข้าวนี่แหละค่ะไปแจกด้วยเนาะตามจุดที่ชาวบ้านมีคนร้องขอไว้นะคะไข่ต้มเราก็นะมีให้ทุกมื้อแต่ถ้าช่วงไหนมือระวิงแกะให้ไม่ทันใส่ไปทั้งใบนะไปแกะกันเองเด้อนะคะแต่ตอนนี้พี่แม่ครัวกำลังเร่งแกะไข่ปลอกไข่เนาะปลอกไข่ให้อยู่ค่ะปลอกไข่ให้อยู่ทางด้านโน้นไข่ต้มมาแล้วตักข้าวเรียงขึ้นแล้วลุงอู๊ดให้สัญญาณแล้วกลับสุกแล้วจ้าขึ้นกลับขึ้นแล้วเป็นกำมังเลยนะเนี่ย
โอเคแล้วเข็นไปเข็นลากล้อเลื่อนไปนะคะแล้วก็ไปตักราดบนข้าวอ่ะหนูจะบอกให้นะว่ามันได้เยอะยังไงทุกคนอิ่มดีไม่ดีกล่องนึงแบ่งกิน2มื้อก็ยังได้เลยเพราะว่าเนี่ยค่ะให้เยอะมากจริงๆดูแค่ข้าวก่อนนะเนี่ยแค่ข้าวนะเนี่ยแค่ข้าวนะเนี่ยทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับอีกล้นๆทัพพีเลยค่ะให้แบบให้อิ่มอ่ะให้มีแรงสู้กันเลยอ่ะโอเคไปเข็นต่อเข็นต่อเรียงกล่องตักข้าวนะคะให้เยอะมากๆจริงๆอันนี้เขาจะมี2คนนะใส่ข้าวดูสิดูข้าวสิได้เยอะไหมล่ะเยอะมากนะคะก็คือให้อิ่มเลยกล่องนึงแบ่งกิน2มื้อก็ยังได้เลยนะเนี่ยเมนูที่2ของวันนี้นะคะหมูสับผัดมะเขือยาวค่ะแล้วก็มีไข่ต้มให้ด้วยนะเมื่อเช้าออกไปแล้วชุดหนึ่งออกส่งแล้วพี่อูดดี้เอาไปส่งแล้วนะคะเป็นคะน้าหมูสับกับไข่ต้มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเมื่อวานนี้มีข้าวตราไก่แจ้นะเอาข้าวสารมาส่งด้วยเสริมทัพทีมโรงครัวมูลนิธิเพชรเกษมขอบพระคุณข้าวตราไก่แจ้นะคะเพื่อนเก่าเพื่อนแก่กับอีจันช่วยเหลือกันมาตลอดเลยนะข้าวดีข้าวหอมข้าวนุ่มนะจ๊ะข้าวตราไก่แจ้เนี่ยเดี๋ยวเอามาหุงกันเลยเอามาให้เมื่อวาน200ถุงถุงละ5หรือถุงละ10กิโลประมาณนั้นนะคะกล่องกำลังใจออกหมดแล้วค่ะขอบพระคุณลูกเพจทุกคนด้วยสังคมอีจันทุกคนที่ร่วมบุญกันเข้ามานะคะที่ทุกคนเราทำโพสต์ขอรับบริจาคเนาะร่วมบุญกับโรงครัวลุงอู๊ดนะคะนี่แหละค่ะทุกคนนี่คือพลังน้ำใจของทุกคนตอนนี้มาหลอมรวมเป็นข้าวกล่องตรงนี้แล้วนะคะโอ้ลุงอู๊ดตักกลับเองแล้วราดเองเนี่ยได้เยอะจริงๆทั้งข้าวทั้งกับดูสิให้เน้นไข่ต้มวางกับวางราดลงไป1กล่องแบ่งกิน2มื้อได้เลยจริงๆหนูว่าวับนี่เรียบร้อยผัดมะเขือยาวของเราเสร็จแล้วจ้าเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่นะคะอร่อยไหมมีใครได้รับข้าวกล่องอีจันบ้างอ๋อนี่รับข้าวอร่อยไหมคะมาเอากี่วันแล้วมาเพิ่งมาวันนี้วันแรกค่ะไปชิมดูอร่อยแน่นอนนี่พ่อครัวมือหนึ่งนี่เยอะมากจริงๆนะหลายกล่องเลยนะคะแล้วก็เต็มล้นๆแบบนี้เลยหมูสับผัดมะเขือยาวนะคะมีไข่ต้มให้ด้วยถ้ามีเวลาเนี่ยปอกก็จะปอกไข่ทันเนาะแต่ถ้าไม่ทันจริงๆก็ให้ไปทั้งฟองนะคะต้องไปปอกกันเองนะถุงเล็กมันมีทั้งนู้นลองไปดูเรียงไปเลยข้าวกล่องของเราเดี๋ยวตักเสร็จตักราดเสร็จก็จะได้ปิดกล่องแล้วก็เอาลงถุงค่ะจัดไปถุงละ10กล่องนะจะได้ไว้นับง่ายๆด้วยราดเองราดกลับให้เองเยอะๆอย่าไปหวงให้เยอะผู้ประสบภัยจะได้กินอิ่มๆอิ่มๆไปเลยลุงวุฒิบอกผัดหมูสับผัดมะเขือยาวนี่นะคะโอ้หอมมากหอมฟุ้งไปทั้งวัดเลยตอนนี้พี่ๆทหารก็มาช่วยด้วยนะเดี๋ยวพี่เขาก็เรียงช้อนเรียงน้ำปลาพริกกันอ
มาช่วยเขาแล้วต้องกลับให้ก่อนนะครับแล้วนี่นะโดนพระเดียวนะสักมาตามทหารไปโลกับอีกรอบนึงขอบคุณค่ะพี่บัวบุญขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่ร่วมบุญกันเข้ามายังร่วมบุญกันได้อยู่นะคะตอนนี้ลุงอู๊ดใครสะดวกมาเป็นของสดเลยก็ได้เหมือนกันที่วัดราชธานีนะคะประสานขอส่งเข้ามาได้เลยลุงอู๊ดบอกว่ามีไก่เป็นไก่ด้วยก็ดีขอเป็นกลางๆเนาะเผื่อมีอิสลามจะได้ทานได้นะคะไก่ด้วยหมูด้วยนะคะคิดกันอยู่เลยจะทำเมนูอะไรอีกดีให้บาลานซ์กับผักที่ได้มาจากเจนุชตลาดสี่มุมเมืองด้วยเนาะขอบพระคุณเจนุชอีกครั้งจริงๆได้อีกหลายมื้อเลยเนี่ยทางนี้ก็เรียงกล่องต่อแล้วก็ตักข้าวต่อแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้เอากลับลงอันนี้ลำเลียงขึ้นแล้วดันน้ำอย่าเปิดแอร์นะ100กล่องเยอะไหมดีแล้วเดี๋ยวผัดต่ออีกหม้อหนึ่งหมูสับผัดมะเขือยาวนะคะแล้วเอามาลงเสร็จเรียบร้อยแล้วราดไปเลยเนาะจะได้กินกันเลยให้อิ่มอร่อยนะคะโอ้เรียงยาวจริงๆนะขอบพระคุณในน้ำใจทุกคนจริงๆที่ร่วมบุญกันเข้ามาทำโรงครัวลุงอู๊ดอีจันนะคะแล้วก็พี่ๆมูลนิธิเพชรเกษมนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูพักเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปรอติดตามภารกิจส่งข้าวส่งน้ำแล้วกันนะเดี๋ยวลุงอู๊ดพาออกไปกี่โมงเดี๋ยวจะรีบพารายงานกันทุกคนให้เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เร่งทำก่อนจะได้เร่งแพ็คเดี๋ยวจะไปช่วยเขาปิดกล่องก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวมารอเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมสุโขทัยกันอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณมากๆค่ะ